ายการบางกอกน้อยบุ๊ครีวิวครับผมมาร์ทแล้วก็นกค่ะก็จะมาคุยกันถึงหนังสือที่เพิ่งอ่านจบไปในแต่ละสัปดาห์ครับคุณนกครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เป็นของมาร์ทอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่ามาร์ทอ่านไวมากๆจะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับนะฮะคือหนังสือเล่มนึงก็เหมือนมาร์ทจะพกไปทุกที่อะค่ะใช่ถึงแม้ไม่ได้อ่านก็พกไปมันก็มีโอกาสอ่านนะครับในช่วงที่อยู่ในออฟฟิศรอนกซื้อของอะไรแบบนี้ครับก็หยิบขึ้นมาอ่านได้นะซื้อของในออฟฟิศเหรอคะอยู่ในอะไรนะซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับซูเปอร์แมคคาราโดนะครับนะฮะก็อ่านได้นะครับเราพกหนังสือไปทุกที่อย่างนี้ไม่หนักหรอไม่หนักครับมันชินไปมันก็จะไม่หนักนะครับแต่ว่าหนังสืออาจจะยับนิดนึงนะฮะซึ่งก็เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับหนังสือที่ผ่านมือผมก็จะเละลงไปครับอย่างเช่นในเล่มนี้ครับก็เป็นหนังสือที่ได้มาส่งต่อมาจากน้องชายนะครับเขาอ่านแล้วเนี่ยแนะนำไว้นานแล้วครับแนะนำว่าดีมากให้ไปอ่านซะนะครับผมก็อาศัยเวลาประมาณ2ปีครับแล้วก็มาอ่านครับนึกว่าอ่านมา2ปีใช่คือหนังสือแต่ละเล่มมันก็มีเวลาของมันนะครับอย่างเล่มนี้เนี่ยครับพิมพ์มานะฮะในปี60ครับนะครับพอออกมาแล้วน้องก็ไปซื้อมาเลยนะครับแล้ว2ปีให้หลังผมก็เอามาอ่านครับเล่มนี้ชื่อว่า A Little History of Religion ครับศาสนาประวัติศาสตร์ศรัทธาแห่งมวลมนุษย์ครับเขียนโดยคุณสุนันเขียนโดยคุณริชาร์ดฮอลโลเวย์ครับแปลโดยคุณสุนันทาวรรณสินเบลครับจากสำนักพิมพ์Open World นะครับตอนนี้ก็แปลงมาเป็น Bookscape ไปแล้วนะครับจากในหนังสือซีรีส์เดียวกันก็คือ A History of จุดๆๆนะครับซึ่งเล่มล่าสุดที่อ่านไปก็คือ History of วรรณกรรมนะฮะเล่มนี้ก็เป็นในชุดซีรีส์เดียวกันนะครับเราพูดถึงปกนิดนึงก็คือมันเป็นชุดซีรีส์เดียวกันกับ History ofLiterature ใช่ไหมใช่มันก็คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะแค่เปลี่ยนสีปกแล้วก็รูปภาพประกอบปกก็จะเป็นแนวเดียวกันแต่ว่าแน่นอนเรื่องศาสนาก็จะมีเรื่องของรูปภาพของนักบวชเนอะในแต่ละศาสนาลัทธิต่างๆแล้วก็มีแบบคล้ายๆสาวกในยุคต่างๆมีคนแต่งชุดไทยด้วยเนอะยกมือไหว้จะเป็นเทพเป็นอะไรข้างบนอะนะเหมือนกับว่าเทพอะอยู่ข้างบนแล้วคนข้างล่างที่ต่างเชื้อชาติต่างศาสนาต่างลัทธิต่างยุคสมัยเนี่ยก็มายกมือไหว้เทพที่อยู่เบื้องบนครับแค่นั้นปกก็เป็นสีเยลโล่แคดเมียมเยลโล่นะฮะสีสันสีเหลืองสดใสนะครับแจ๊ดตานะฮะประมาณศาสนานะครับธงศาสนาก็เป็นสีเหลืองนะครับอะมาเข้าเรื่องกันนะครับนกเห็นเล่มนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับน่าอ่านไหมเนี่ยคือด้วยความที่อยากรู้อยู่แล้วว่าศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วพัฒนามายังไงก็เลยรู้สึกอยากอ่านด้วยคอนเทนต์มันครับก่อนอื่นเรามาพบกับผู้เขียนก่อนนะผู้เขียนเล่มนี้เนี่ยครับคือคุณริชาร์ดฮอลโลเวย์ครับเป็นนักเขียนนักจัดรายการวิทยุและโทรทัศน์ครับแล้วก็เป็นผู้นำทางศาสนาชาวสกอตแลนด์ด้วยนะครับเคยเป็นบิชอปแห่งเอเดินบรัคด้วยครับแล้วก็หน้าคริสตจักรอิปิสโคปอลแห่งสกอตแลนด์ครับนะเคยเป็นนักบวชมาก่อนแต่ว่าก็ลาออกมาแล้วครับบิชอปนี่แปลว่าอะไรบิชอปเป็นประมาณผู้บริหารเป็นพระที่เป็นผู้บริหารระดับหนึ่งนะฮะขั้นสูงอ๋อก็คือเลเวลสูงเลเวลสูงแล้วนะครับนะก็ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งนี้แล้วก็เป็นนักวิจารณ์ด้านศาสนานะครับที่ออกมาสนับสนุนการรณรงค์สิทธิของผู้รักร่วมเพศนะครับต่างๆแล้วก็ประเด็นที่มันมีความแหลมคมทางจริยธรรมเพศสภาพยาเสพติดนะครับจรรยาบรรณในการใช้สัตว์ทดลองครับแล้วก็เป็นคอลัมนิสต์นะฮะให้กับหนังสือพิมพ์หลายฉบับเกี่ยวกับเรื่องมุมมองของศาสนาต่อสังคมครับก
็เท่ากับว่าเป็นนักเขียนแล้วก็นักเคลื่อนไหวทางสังคมในประเด็นศาสนาแล้วเมื่อก่อนก็จะเป็นนักบวชเลเวลสูงในคริสต์ศาสนาใช่ไหมใช่ครับซึ่งก็พออ่านประวัติแล้วก็จะพอเห็นภาพนะครับว่าเนี่ยเป็นการอธิบายประวัติศาสตร์ฉบับย่อของศาสนาต่างๆทั่วโลกนะครับแต่ว่าจะเน้นหนักในเรื่องคริสต์ศาสนาเยอะหน่อยแล้วก็ศาสนาในกลุ่มของกลุ่มทางตะวันตกนะครับกลุ่มยิวคริสต์แล้วก็อิสลามครับคุณนกครับค่ะงั้นก็มาที่เนื้อหานะคือสิ่งที่ชอบในผมคิดว่าหนังสือในชุดประวัติศาสตร์ฉบับย่อเนี่ยก็คุมโทนได้ดีนะฮะในเรื่องการเล่าประวัติศาสตร์ต่างๆตามลำดับเวลานะครับตั้งแต่โบราณมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแล้วก็ประเด็นที่ร่วมสมัยในยุคนี้ครับจุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือว่าเล่าประวัติศาสตร์ศาสนาเนี่ยคือถ้าเป็นในตำราเรียนเนี้ยนะครับก็จะเล่าแบบว่ามันคืออะไรอธิบายไปนะครับน่าเบื่อหน่อยครับในตำราเรียนนะอย่างที่เราเคยเรียนกันในheritage นะฮะมรดกอารยธรรมโลกเนี่ยก็จะมีประเด็นศาสนาอยู่นะครับแต่ว่าเล่มนี้เนี่ยเล่าได้มีลีลานะครับมีสีสันเล่าได้สนุกนะครับแล้วก็ย่อยมาในแต่ละศาสนาในแต่ละช่วงเนี่ยได้อย่างกลมกล่อมครับเริ่มตั้งแต่แล้วก็แต่ว่าบางทีก็ไม่ได้เรียงตามส่วนใหญ่จะเรียงตามลำดับเวลานะจุดหนึ่งที่มันยากในการเล่าถึงประวัติศาสตร์โลกเกี่ยวกับศาสนาก็คือว่าในโลกนี้เนี่ยครับมันมีศาสนาเยอะแยะมากมายหลากหลายนะครับมากมายเลยมีทั้งมิติที่เป็นมิติเวลาแล้วก็มิติที่เป็นพื้นที่นะครับจะเล่ายังไงให้มันเรียงร้อยต่อกันแล้วก็น่าสนใจนะครับทีนี้คุณริชาร์ดฮอลโลเวย์เนี่ยก็เลือกเปิดเรื่องนะครับแล้วก็เล่ามาได้อย่างน่าสนใจแล้วก็ไม่ได้เล่าแบบว่าศาสนาประเภทที่1เป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่ว่ามันมีการกระทบชิ่งต่อไปมาตามประเด็นที่มันเอาเกี่ยวโยงเรียงร้อยเข้ามาได้นะครับอย่างอันนี้เนี่ยเปิดขึ้นมาเปิดประเด็นศาสนาด้วยเปิดเรื่องคุณของศาสดาโมเสสนะครับที่ได้ยินเสียงเรียกนะครับเสียงเตือนนะครับเสียงจากพระเจ้าเราคุณริชาร์ดก็เริ่มบอกว่านี่แหละเป็นจุดเริ่มต้นของศาสนาที่สำคัญนะครับแล้วก็เล่าต่อเนื่องมานะครับจุดนี้ว่าศาสนามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันเกี่ยวข้องอย่างไรกับการต่อสู้ในยุคสมัยต่างๆนะครับแล้วก็มันมีความหมายยังไงต่อชีวิตของผู้คนของทั้งตัวศาสดานะครับของสาวกและประชาชนที่อยู่ในสังคมที่ศาสนามันเกิดขึ้นนะครับการประจนไปของแต่ละศาสนาเนี่ยมันเจออะไรบ้างมันมีความเป็นมายังไงพัฒนามายังไงคลี่คลายยังไงแตกนิกายยังไงนะครับแล้วก็ล่มจนกระทั่งถึงล่มสลายหรือว่าเบี่ยงเบนออกจากพันธกิจหรือว่าจุดประสงค์ดั้งเดิมของศาสนาได้ยังไงนะครับซึ่งคุณริชาร์ดก็เล่าได้อย่างสนุกนะครับนะแล้วก็ตัวศาสนาที่ในหนังสือเล่มนี้เขียนถึงเนี่ยก็ครอบคลุมนะครับหลากหลายอาจจะไม่ได้หมดทุกศาสนาแต่ว่าศาสนาสำคัญเนี่ยนะครับก็เล่ามาได้หมดเลยนะครับได้อย่างถ้าคนที่เรียนศาสนาเนี่ยน่าจะชอบนะครับคนที่อยากจะอ่านงานศาสนาเปรียบเทียบเนี่ยน่าจะชอบนะครับก็ครบถ้วนทั้งศาสนาที่เป็นทางตะวันตกนะครับทางตะวันออกกลางทางตะวันออกรวมถึงศาสนาในยุคสมัยร่วมสมัยนะครับไซแอนโทโลจีเนี้ยก็พูดถึงนะครับหรือว่าศาสนาใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับศาสนาบาไฮที่มันพัฒนามาจากคริสต์แล้วก็อิสลามเนี้ยผสมผนวกรวมกันนะครับรวมถึงความเคลื่อนไหวศาสนาใหม่ๆเนี้ยก็พูดถึงด้วยครับคุณนกครับถึงตัวนี้ละนกอยากจะแลกเปลี่ยนอะไรไหมครับก็เท่าที่จะประเด็นได้ก็คือเขาอะเล่าตั้งแต่ว่าจุดกำเนิดของศาสนาเกิดมาได้ยังไงใช่ไหมเราก็ไล่เรียงไปศาสนาต่างๆแต่ว่าไม่ได้แบบ
เอามาต่อๆกันว่าอ่ะพูดคิดอิสลามคอสอนี้คอสอนี้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่แต่ว่าคือการค่อยๆเล่าแล้วก็อ่ะอาจจะศาสนาคริสต์แล้วกระโดดไปอิสลามอะไรอย่างเงี้ยในสิ่งที่มันเชื่อมโยงกันใช่ไหมใช่ครับเหมือนกับเดี๋ยวเราในยุคนี้เนี่ยความคิดของสังคมมนุษย์เนี่ยมันคิดได้ถึงขนาดไหนนี้นะครับแล้วก็พักไว้ก่อนเรามาดูอีกซีกโลกหนึ่งดีกว่าว่าในจีนหรือว่าในอินเดียเนี่ยเขาคิดกันยังไงนะครับก็เราก็จะได้เห็นการเปรียบเทียบกันในลีลาของผู้เขียนนะครับว่าถ้าในมุมนี้ของโลกเราคิดถึงศาสนาที่มีพระเจ้าเพียงองค์เดียวนะครับแล้วเรามาดูซิว่าศาสนาที่ไม่ได้นับถือพระเจ้านะครับเป็นอเทวนิยมเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงในมุมนี้ของโลกนะครับนะฮะอย่างถ้าพูดถึงของลัทธิของจื้อเนี่ยครับพอเราพูดจบแล้วก็เราไปดูพัฒนาการต่อมาของเล่าจื้อบ้างดีกว่าเนี่ยครับนะฮะก็จะมีความเปรียบเทียบแล้วก็เห็นข้อแตกต่างนะครับแล้วก็พัฒนาการของความคิดของสังคมที่มันพอมันย่อแล้วมันเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนอย่างเงี้ยครับแล้วสรุปแล้วเล่มนี้ทำให้มาร์ทรู้จักศาสนาหรือว่าแง่มุมอะไรเกี่ยวกับศาสนามากขึ้นไหมทั้งแง่มุมก็คือว่ามันความที่มีเรื่องเล่าความที่มีตัวละครในศาสนาเนี่ยครับที่มันชัดเจนเนี่ยมันทำให้เห็นตัวละครนะครับที่เป็นตัวดำเนินเรื่องของแต่ละศาสนานะครับเราก็จะเห็นสาวกชีวิตของสาวกนะครับในมุมที่มีผู้เล่าที่เข้าใจตัวละครเหล่านั้นเป็นอย่างดีนะครับเวลาเล่าถึงศาสดาคนนี้เนี่ยครับเขาก็จะเกริ่นไปถึงภูมิหลังว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาเขามีความเชื่ออะไรเป็นเดิมเป็นพื้นฐานมีพ่อมีแม่ทำงานอะไรแล้วก่อนหน้านี้พื้นฐานความคิดของสังคมเนี่ยเขาคิดกันยังไงทำไมศาสดาคนนี้จึงเกิดขึ้นในช่วงนี้แล้วพูดเรื่องนี้นะครับซึ่งมันก็คล้ายๆกับประเด็นเรื่องวรรณกรรมนะว่าวรรณกรรมมันเกิดขึ้นในสังคมมันมีการโต้ตอบกับสังคมในช่วงนั้นศาสนาก็เช่นกันนะครับมันเกิดขึ้นมาเพื่อโต้ตอบแล้วก็เป็นปฏิกิริยาต่อสิ่งที่สังคมนั้นๆเนี่ยในช่วงบริบทนั้นๆในช่วงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมันเป็นอยู่นะครับอันนี้นะครับแล้วในองค์ประกอบที่เขาพูดถึงศาสนาเนี่ยนะคือชื่อเรื่องเนี่ยก็บอกถึงประวัติศาสตร์ใช่ไหมใช่แล้วก็คือไม่ใช่แค่การเล่าประวัติอะไรที่เราเคยเรียนใช่ไหมก็ทีนี้อ่ะอยากรู้องค์ประกอบนิดนึงว่าเขาเล่าในประเด็นไหนบ้างอย่างเช่นคือมาก็พูดรวมๆแล้วแหละแต่ว่าอยากชัดเจนมากขึ้นว่าอ่ะต้นกำเนิดศาสนาศาสดาประวัติศาสดาใช่ไหมแล้วก็มีหลักสอดแทรกเรื่องหลักธรรมความเชื่อในแต่ละศาสนาที่ต่างกันไหมหรือจุดมุ่งหมายของแต่ละศาสนาแล้วที่สุดแล้วเนี่ยเขาให้ข้อมูลมาเพื่อที่จะเหมือนบรรยายให้เราเข้าใจว่าแต่ละศาสนาเนี่ยพัฒนาขึ้นมายังไงแล้วแค่นั้นใช่ไหมหรือว่าเขามีการขมวดสรุปรวมให้เห็นถึงลักษณะความเชื่อของมนุษย์ที่เขามีการวิเคราะห์อะไรบ้างไหมอะไรมีครับมีวิเคราะห์กันเยอะนะฮะแล้วก็ในวิธีการเล่าเนี่ยก็มีบทวิเคราะห์ที่ชัดเจนครับคือมันเห็นน้ำเสียงของผู้เล่าอยู่นะครับว่าคุณริชาร์ดเนี่ยมีความเห็นยังไงต่อการอธิบายหรือว่าแก่นเรื่องเล่าประวัติในศาสนาต่างๆนะครับก็จะไปเห็นว่าบางศาสนาเนี่ยคุณริชาร์ดก็เชียร์นะครับพูดถึงข้อดีของเรื่องนี้นะครับบางเหตุการณ์ในศาสนาก็มีเน็บนิดนึงนะครับพอน่ารักนะครับแล้วก็เห็นคนเขียนว่าเขาก็มีมุมมองต่อศาสนาแล้วก็มีคอมเมนต์อ่ะต่อการเกิดขึ้นในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับคือสรุปแล้วเนื้อหาเนี่ยก็มาจากความจริงที่ถูกบันทึกเอาไว้ตามพัฒนาการของศาสนาใช่ไหมแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็เป็นส่วนของการวิเคราะห์วิจารณ์ตามความคิดเห็นของผู้เขียนแล้วเขาวิเคราะห์เรื่องอะไรอะคะเขาก็อาจจะวิเคราะห์เรื่องว่าเรื่องอะไรล่ะ
มันจะเป็นประเด็นเล็กๆน้อยๆนะว่าศาสนาศาสดาคนนี้ก็เช่นเดียวกับคนก่อนคือว่าเขาก็ใส่ความคิดสอดแทรกเข้าไปนิดๆหน่อยๆให้เป็นน้ำจิ้มนะครับแล้วถ้าเกิดว่าสมมตินกเนี่ยไม่เคยรู้จักศาสนาเขาเรียกว่าศาสนาอะบาไฮก็ได้ว่าคืออะไรอย่างเงี้ยถ้าอ่านเล่มนี้เราจะรู้มากขึ้นแค่ไหนว่าบาไฮคืออะไรอ๋อก็เพราะอธิบายชัดเจนนี่แหละครับมันก็เป็นบทหนึ่งนะครับอย่างบาไฮนี้ก็เป็นบทเล็กๆบทหนึ่งในนี้นะครับที่พูดถึงว่าบาไฮเป็นความเคลื่อนไหวทางศาสนาในยุคท้ายๆนะครับในยุคที่คริสต์ศาสนาเนี่ยปักหลักปักฐานเป็นสถาบันหลักแล้วนะครับอิสลามก็มาแล้วนะครับแล้วบาไฮเนี่ยเห็นจุดอ่อนในทั้งสองศาสนานี้แล้วก็เห็นจุดร่วมบางอย่างที่เอามาใช้ได้ก็พัฒนามาเป็นบาไฮนะครับที่มีจุดร่วมของศาสนาในกลุ่มอับราฮัมก็คือว่าก็จะมีศาสดาพยากรณ์นะครับที่รับรู้สารหรือวิวรณ์จากพระเจ้านะครับที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมนุษย์ควรจะทำยังไงนะครับศาสดาก็ประกาศสารนี้ออกไปกับในชุมชนมนุษย์ไงครับแล้วก็จะมีประชาชนนะครับสาวกบางคนที่ดำเนินรอยตามนะครับว่าแกนคำสอนเนี่ยมันดูดีในยุคนี้นะครับแล้วก็เริ่มมีสาวกมีการสืบทอดนะครับมีการพูดถึงว่าต่อไปบาไฮจะเอายังไงดีกับคำสอนเหล่านี้นะครับคือมันน่าสนใจตรงที่ว่าเขาได้มีการพูดไหมว่าอะไรที่ทำให้ศาสนาเกิดขึ้นใหม่เรื่อยๆมีเพราะว่ามีครับก็พอเราอ่านประวัติย่อๆเนี่ยมันก็จะเห็นชัดเจนนะว่าทำไมถึงเกิดว่าพอเกิดขึ้นแล้วเนี่ยศาสนามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยครับมันตอบโจทย์ยุคนั้นๆเนี่ยในยุคที่ศาสนามันเกิดขึ้นเนี่ยได้แต่พอเวลามันผ่านไปนะครับคำอธิบายมันเริ่มใช้การไม่ได้กับสังคมที่มันเปลี่ยนไปนะครับคำอธิบายพอมันเริ่มใช้ไม่ได้เนี่ยมันต้องการคำอธิบายใหม่ๆนะครับก็จะมีคำอธิบายศาสนาใหม่ก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับหรือว่าวิธีการเกิดศาสนามันง่ายมากเลยคือมีใครบางคนที่มีความศรัทธาในเสียงในหัวของตัวเองที่ได้ยินว่าพระเจ้าเนี่ยส่งสารบางอย่างมานะครับแล้วก็เล่าด้วยความศรัทธานะครับด้วยความเชื่ออย่างสุดหัวจิตสุดใจอย่างเงี้ยครับว่ามีความศรัทธาแล้วก็เล่าว่าพระเจ้ากำลังมาส่งสารที่สำคัญมากๆต่อมนุษย์นะครับที่ใครปฏิบัติตามหรือว่าศรัทธาตามเนี่ยจะรอดพ้นจากคำพิพากษาอะไรแบบเนี้ยครับอันเนี้ยแค่นี้ศาสนาใหม่ก็กำลังจะเกิดขึ้นได้แล้วนะครับถ้ามีคนเชื่อมากพอต้องเชื่อขนาดไหนอ่ะสมมติว่าคนในหมู่บ้านเนี่ยเขามีแนวคิดใหม่แล้วเขาก็ตั้งตัวเป็นเจ้าลัทธิอันนี้เป็นศาสนาหรือยังยังมันต้องมีองค์ประกอบหลายๆอย่างนะครับคนต้องมีสาวกนะครับมากพอมีการประกาศศาสนานะครับแล้วก็ถ้ามันจะมีมากพอมีหลักการมันต้องมีหลักคำสอนอะไรไว้ให้ยึดอะให้ยึดว่าแบบเอ้ยฉันศรัทธาหลักการนี้แหละรวมถึงพิธีกรรมด้วยนะครับแล้วถ้ามันไปผนวกรวมกับสถาบันการปกครองนะครับรัฐเข้ามารัฐเอาความเชื่อเหล่านี้ไว้ด้วยเนี่ยมันก็ขยายใหญ่โตได้มากขึ้นเป็นสถาบันศาสนาขึ้นมาได้อันนี้ก็ศาสนาก็เกิดขึ้นนะครับได้ค่ะแล้วยังยิ่งในยุคหลังๆในหน้าหลังๆของเล่มนี้เนี่ยครับเพียงแค่ว่าชุมชนชุมชนหนึ่งที่เชื่อร่วมกันเนี่ยครับแล้วมันสามารถที่จะอยู่ในชุมชนนั้นได้นะครับโดยที่ไม่ได้ล่มสลายไม่มีใครมาปราบเสียก่อนเนี่ยมันก็จะดำรงอยู่ได้แต่ในทางตรงกันข้ามนะครับคือศาสนาไหนที่มีพลังในการอธิบายมากเนี่ยแต่ว่ารัฐก็เข้ามาปราบปรามหรือว่าศาสนาเดิมเนี่ยที่เห็นว่าศาสนาใหม่กำลังจะมาคุกคามสถาบันตัวเองเนี่ยนะครับแล้วก็จะเข้ามาเล่นงานนะครับบางทีก็เป็นจุดที่ทำให้ศาสนานี้เนี่ยครับมีผู้ศรัทธาขึ้นมาได้เยอะด้วยได้ด้วยเหมือนกันนะครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเลยดูเหมือนว่าคือศาสนาเป็นสำหรับนกเป็นเรื่องที่พิศวงอะนะมันเป็นมีหลายมิติอันขั้นแรกสำหรับตัวเองคือมิติของจิตใจจิตวิญญาณมนุษย์อะที่มันไม่สามารถอธิบายด้วย
เหตุและผลได้ทุกอย่าง มันเป็นเรื่องของภายในนะการเดินทางภายในทีนี้พอเกี่ยวโยงกับการเดินทางภายในปุ๊บแล้วก็เกี่ยวโยงกับสังคมมนุษย์ที่มันซับซ้อนอ่ะมันก็เลยมีหลายแง่มุมให้ศึกษาอย่างที่มาร์ทได้บอกไปรายละเอียดเยอะมากเลยครับก็มาร์ทอยากฝากอะไรเล่มนี้อีกไหมคะฝากแล้วมีข้อด้อยหรืออะไรที่อ่านแล้วไม่ชอบอะไรเปล่าก็อาจจะเป็นเรื่องของคือมันพูดในแต่ละศาสนาหรือว่าในแต่ละยุคเนี่ยได้นิดหน่อยนะครับซึ่งนี้ก็เป็นจุดเด่นนะครับถ้าใครอยากจะรู้รายละเอียดมากกว่านี้เนี่ยก็อาจจะต้องไปติดตามในเบื้องลึกนะครับในรายละเอียดของแต่ละศาสนาในแต่ละยุคสมัยต่อไปนะครับซึ่งในเล่มนี้เนี่ยไม่ค่อยได้มีงานอ้างอิงเท่าไหร่นะครับก็จะไปตามอ่านยากนะครับต้องอาศัยว่าสนใจแล้วก็ค้นหาต่อเองครับแต่ว่าพอพูดถึงชื่อที่พอรู้ชื่อนะครับรู้ปีพ.ศ.ผมก็คิดว่าคนที่สนใจใคร่รู้ก็ไปตามหาอ่านเพิ่มเติมได้ครับนะแล้วก็มีความรู้อันนึงที่เป็นความรู้ใหม่ก็คือว่าในทั้งเล่มของเล่มนี้เนี่ยนะครับก็จะพูดถึงศาสนาที่มีศาสดาเชื่อมโยงกับเรื่องเหนือธรรมชาตินะครับเรื่องของพระผู้เป็นเจ้าหรือว่าพลังอำนาจเหนือมนุษย์เนี่ยเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ว่าในด้านหน้าท้ายๆของเล่มเนี่ยครับก็พูดถึงว่ามันก็มีความเคลื่อนไหวมีกระแสที่จะทำให้มนุษย์อยู่ด้วยกันยังไงอย่างสันติสุขนะครับโดยไม่ต้องพึ่งคำอธิบายแบบอำนาจเหนือแบบอำนาจเหนือธรรมชาตินะครับเราเพียงแค่ว่าจริยธรรมพื้นฐานเนี่ยที่เป็นศาสนาแบบมนุษย์นิยมเนี่ยไม่ต้องมีศาสดานะครับไม่ต้องมีพระผู้เป็นเจ้านะครับแต่ว่าศาสนานี้เนี่ยเราอยู่ด้วยกันอย่างมนุษย์นิยมอ่ะคือมองมนุษย์ในแง่ดีนะครับเห็นคุณค่าความดีงามของมนุษย์เนี่ยแค่นี้เราจะอยู่ด้วยกันด้วยความเชื่อแบบนี้ได้ไหมนะครับมันมีศาสนาที่ไม่ต้องมีพระเจ้านะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันอย่างด้วยคุณธรรมพื้นฐานเนี่ยศาสนาที่ทำดีอะไรเงี้ยเหรอใช่แค่ทำดีไม่ต้องว่ามีพิธีกรรมกราบไหว้พระเจ้าองค์นู้นองค์นี้ใช่หรือว่าไม่ได้พูดถึงปฏิหารแต่พูดถึงความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละว่าจะอยู่ยังไงให้ดีครับซึ่งจุดอ่อนของคุณธรรมพื้นฐานอันนี้คือว่ามันไม่มีพิธีกรรมมันไม่มีอารมณ์ร่วมนะครับมันไม่มีเรื่องเล่าที่มีความลึกซึ้งสะเทือนใจแล้วก็ร้อยเรียงผู้ร้อยผู้คนเข้ามาด้วยกันได้นะครับแต่ศาสนาทำสิ่งนี้ได้ดีนะครับคำถามก็คือว่าตอนนี้ก็เริ่มมีนักมนุษย์นิยมนะที่เริ่มเอารูปแบบทางศาสนาเนี่ยเข้ามาเชื่อมร้อยผู้คนมากขึ้นนะครับเริ่มมีโบสถ์หรือว่ากิจกรรมรวมกลุ่มของคนที่นับถือศาสนาที่ไม่ต้องมีพระเจ้าเนี่ยไม่ต้องมีศาสดาเนี่ยมากขึ้นอันนี้ไม่ใช่กลุ่มคนที่ไม่มีศาสนาใช่ไหมไม่ใช่คือถ้าเป็นเอทิสนี่ก็หรือว่าเอทิสหรือว่าไม่มีศาสนาเนี่ยก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคือก็คือไม่ต้องเข้าโบสถ์เข้าวัดไม่ต้องยึดกับอะไรเลยพระอะไรเลยนะครับแต่ว่าศาสนาแบบมนุษย์นิยมเนี่ยก็เป็นคือเอารูปแบบของศาสนาเนี่ยเป็นอะไรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะนี่เป็นความท้าทายมากเลยแต่มันกำลังจะหนีขึ้นครับนกถามอีกคำถามหนึ่งว่ามันจะเป็นไปได้ไหมว่าถ้าโลกเราไม่มีศาสนาเลยอ่ะมนุษย์เราจะอยู่กันได้ไหมผมคิดว่าก็อันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยากมากเลยนะเพราะว่ามนุษย์เราก็มีแนวโน้มที่จะต้องการเชื่อมโยงกับอีกคนอีกสังคมอีกชุมชนหนึ่งด้วยเรื่องราวอะไรที่คล้ายกันแล้วศาสนาก็เป็นคำตอบเป็นคำอธิบายที่ง่ายที่จะสร้างอัตลักษณ์เชื่อมร้อยกันได้ว่าเรามีความคล้ายกันเพราะว่าเราเชื่อเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับความหมายชีวิตหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าความหมายชีวิตเนี่ยมันจะต้องคุยกันอีกยาวเลยว่านามธรรมของความหมายชีวิตมันคืออะไรก็นั่นไงนกกำลังพูดว่า
คือคนเราก็ไม่ได้ทำงานแล้วอยู่ไปเฉยๆใช่ไหมคือคำถามก่อนหน้านี้ที่ย้อนกลับไปก็คือว่าตกลงเราไม่มีศาสนาได้ไหมมนุษยชาติเนี่ยเรามาก็บอกว่ามันยากที่จะไม่มีศาสนาเพราะว่าธรรมชาติมนุษย์เนี่ยมันจะต้องมีสิ่งยึดเกาะยึดเหนี่ยวกันไว้เป็นสังคมแล้วสิ่งนั้นเนี่ยศาสนาก็ทำหน้าที่นั้นใช่ด้วยความเชื่อนกก็เลยบอกว่าอ่ะหนึ่งในการธรรมชาติมนุษย์เนี่ยที่ทำให้ยึดเกาะยึดเหนี่ยวกันก็คือการพูดถึงความหมายของชีวิตหรือว่าไม่ได้หัดไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้อะไรไม่ได้แค่ทำงานแล้วก็กลับมานอนแล้วก็พรุ่งนี้ก็ทำงานใหม่อะไรเงี้ยแต่มันมีช่วงเวลาที่มนุษย์คุณคิดถึงแบบชาติหน้าหรือว่าชีวิตคืออะไรอะไรเงี้ยพอเริ่มแบบจินตนาการถึงคำตอบที่มันไม่มีความจริงหนึ่งเดียวอ่ะมันก็เลยเริ่มมีคนที่อ่ะชีวิตมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยคนที่เชื่อว่าชีวิตคืออะไรเหมือนกันอ่ะก็อาจจะมีความศรัทธาอย่างหนึ่งก็อาจก็จะประกอบตัวขึ้นเป็นศาสนากลุ่มนี้ก็ได้ส่วนอีกกลุ่มนึงก็เชื่ออีกแบบนึงอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะสำหรับคำถามที่อยู่ดีๆถามว่าคนเราไม่มีศาสนาได้ไหมแต่ถ้าถามว่าบางคนเป็นคนที่ไม่มีศาสนาได้ไหมได้แต่ถ้าทั้งโลกเนี่ยมันปราศจากศาสนาเลยแบบมี 0% เลยก็คงจะยากอันนี้คงจะยากเพราะเราศาสนาก็มีหน้าที่หลายอย่างครับแม้แต่ว่าในศาสนาเดียวกันเนี่ยอยู่ไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดนิกายแยกย่อยไปอีกแล้วก็มีการแบบคล้ายๆเกิดเติบโตรุ่งเรืองเสื่อมสลายใช่ไหมก็มีแต่บางศาสนาก็อยู่ยั่งยืนนานแต่ก็มีการปรับตัวเข้ากับยุคสมัยซึ่งการปรับตัวเนี่ยมันก็เกิดจากสาวกเกิดจากคนเนี่ยแหละปรับให้เข้ากับพื้นที่ก็เป็นเรื่องของมนุษยวิทยาหรืออะไรจริยศาสตร์ค่านิยมอะไรของคนอีกก็แหละเอาตกลงนี่รีวิวหนังสือหรืออะไรครับก็ดีนะอันนี้ก็เป็นแง่มุมนึงเล่มนี้คือก็จะพูดถึงศาสนาที่มันปรับตัวไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยนะครับหน้าสุดท้ายก็ได้อัปเดตอะว่าตอนนี้ศาสนาไปถึงไหนบ้างแล้วนะครับค่ะครับนั้นมีอะไรจะพูดอีกไหมคะไม่มีแล้วนะฮะก็เล่มหน้านกซื้ออีกเล่มหนึ่งในซีรีส์เดียวกันมานะครับโอ้ยมันนกอ่ะบอกไม่ได้หรอกว่าจะรีวิวเล่มที่มาร์ทเห็นตรงหน้าหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นเพราะว่าบางทีแบบเวลาเบื่อก็ผัดไปเล่มนู้นเล่มนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นนิสัยเสียอย่างหนึ่งก็โอเคงั้นพบกันเอพิโซดหน้านะคะเราสองคนนกค่ะแล้วก็มาร์ทนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ